เขาเล่ามายาวเชียเดี๋ยวจะพยายามเล่าสั้นๆแล้วกัน,นะะได้เลยค่ะน้องบอกว่าเป็นคนเจ้าชู้ค่ะเป็นน้องผู้ชายนะคะเขียนมาบอกว่ารู้ตัวแต่ไม่เคยหยุดค่ะรู้ว่าความเจ้าชู้ของผมทําให้มีคนเสียใจเพราะผมไม่น้อยมันเหมือนกับไม่เจอคนที่ใช่สักทีความเจ้าชู้มันไม่ดีต่อใครๆแน่แต่ผมมักจะคิดเข้าข้างตัวเองเสมอว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือก เลือกได้ไม่นานพ่อแม่ก็บังคับให้แต่งงานกับลูกสาวของเพื่อนพ่อ <Okay. S 1> ผมปฏิเสธไม่ได้ตั้งแต่เห็นหน้าว่าที่เจ้าสาวโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนไม่ใช่เพราะเจอรักแรกพบแต่เธอน่ารักตัวเล็กๆขาวๆยิ้มสวยพูดเพราะหุ่นดีเรียบร้อย <Okay. S 1> ก็เชื่อฟังพ่อแม่ด้วยกันแต่งงานกันไปนะคะ okay. ก็บอกว่าผมยอมรับว่าผมแค่มีแค่ความรู้สึกพอใจในตัวเจ้าสาวเพียงพอคุณสมบัติภายนอกของเธอสําหรับความรู้สึกนึกคิดภายในผมไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเรามีเวลาศึกษากันอยู่แค่หนึ่งเดือนเท่านั้นลืมบอกไปว่าเธออายุน้อยกว่าผมสองปีหลังแต่งงานเธอเป็นภรรยาที่ดีดูแลผมและพ่อแม่เป็นอย่างดีงานบ้านหรือกิจการเธอช่วยครอบครัวเราได้มากเอาใจเก่งฉลาดพ่อแม่ผมรักเธอมากขึ้นไปอีกส่วนผมก็ยังเจ้าชู้ต่อไปแบบไร้ขีดจํากัด ความไม่ฉลาดของผมทําให้หลงผิดคิดว่าการหนีภรยามาเที่ยวนอกบ้านไปกับผู้หญิงอื่นเป็นเรื่องท้าทายคิดเองว่าถ้าภรรยาภรรยารู้คงตามหึงหวงเหมือนในละครเหมือนสามีภรรยาคู่อื่นแต่ไม่เลยครับผมเพิ่งมารู้ตัวว่าชีวิตหลังแต่งงานของผมไม่ได้ถูกปิดกั้นหรือมีข้อกําหนดจากภรรยาแต่อย่างใดทุกครั้งที่ผมจะบอกว่าจะไปกับเพื่อนเธอจะบอกแค่ให้ดูแลตัวเองให้ขับรถดีๆจริงๆนะครับพี่ไม่มีคําอื่นนอกจากนี้ผมก็หลงผิดคิดดีใจว่าชีวิตเรานี่ดีจริงมีอิสระ สักระยะหนึ่งหลังแต่งงานผมอยากมีลูกถึงจะช้าชูแต่ก็มีความใฝ่ฝันเรื่องลูกพอสมควรภรรยาบอกว่าไม่พร้อมให้รอรอมาจนเกือบสองปีแล้วเธอก็ไม่พร้อมสักทีผมยอมรับว่าแรกๆที่แต่งงานกับเธอผมแค่พอใจแต่ตอนนี้ผมรักเธอไม่รู้ว่ารักตอนไหนรู้ตัวอีกทีก็รักเธอไปหมดหัวใจอาจจะเป็นรักแรกด้วยซ้ําผมเริ่มทําตัวดีขึ้นเลิกเที่ยวกลางคืนเลิกเล่าบุหรี่ผู้หญิงความรักเปลี่ยนเราได้จริงจริง ครอบครัวเรามีความสุขมากอาจจะมีผู้หญิงที่ผมแอบคบโทรมารังควานบ้างแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาทีแรกผมคิดว่าเธอโกรธแต่ก็ไม่เธอบอกแค่ว่าเวลาที่เราทําอะไรหลายอย่างพร้อมกันต้องมีการบริหารจัดการที่ดีไม่งั้นจะเกิดปัญหาคําพูดนี้ทําให้ผมเฝ้าติดตามภรรยาตัวเองแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นคือเขาก็เริ่มรู้สึกว่าภรรยาไม่ได้รักเขาต้องมีอะไรบางอย่างเพราะว่าไม่หึงไม่หวงแต่ดีแสนดีค่ะ,คะวิธีแก้ปัญหาของน้องคนนี้ก็คือ ไปที่บ้านเกิดของภรรยาแล้วก็ไปเจอเพื่อนค่ะแล้วก็ไปไปถามกับเพื่อนสนิทปรากฏว่าเพื่อนสนิทก็เล่าให้ฟังว่าจริงแล้วภรรยาเคยมีแฟนค่ะที่รักกันมากแล้วก็รักกันมากด้วยใช่รักกันมากแล้วก็เขาก็เลยเริ่มจิ๊กซอต่อไปถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่ภรรยาชอบเช่นชอบดอกบัวอะไรเงี้ยก็ไปเจอเรื่องราวว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความทรงจําระหว่างภรยากับแฟนเก่าแฟนเก่าซึ่งตอนนี้แฟนเก่าคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยพบว่า สิ่งที่อยู่ในความทรงจําของภรรยาก็คือผู้ชายคนนั้นค,คนที่เสียชีวิตไปแต่วันนี้เนะะี่ยค่ะก็ก็ผู้ชายคนนี้ก็หลงรักภรรยาเขาไปอย่างเต็มหัวใจไปแล้วแล้วก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะจัดการยังไงกับชีวิตตัวเองค่ะก็คือหนึ่งรู้สึกเริ่มรู้สึกว่าทํำยังไงดีที่ทําให้เขาจะลืมคนที่อยู่ในหัวใจของเขาไปซะ เมื่อไหร่เขาจะหันมารักเราบ้างซึ่งแปลกนะคะเราไม่ค่อยเจอคนที่อยู่ในตำแหน่งสามีแล้วต้องมานั่งทุกข์รมานแบบนี้โดยเฉพาะสามีที่เกิดจากอาการเจ้าชู้แล้วพ่อแม่บังคับให้แต่งงานเริ่มต้นจากไม่ได้รักเลยเ<ช>ขาบอวกว่ามีคนแนะนําให้เลิกกับเธอเพราะผมจะไม่มีความสุขถ้ายังใช้ชีวิตร่วมกับคนที่ไม่ได้รักเรา ผมสารภาพจัดใจจริงครับพี่อ้อยพี่ชอาและทุกคนที่ฟังอยู่ผมเลิกกับเธอไม่ได้ผมพยายามกลับไปทําตัวเจ้าชู้อีกครั้งแต่ไม่ไหว <c oughs> ทุกวันนี้เรายังอยู่ด้วยกันอบ <c oughs> คัวรเรามีความสุขดีแต่ลึกๆในจิตใจของผมไม่เคยแน่ใจในความสุขนั้นเลยสักครั้ง <c oughs> เธอยังทําทุกอย่างเหมือนเดิมคําที่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราสู้ด้วยกันนะคํานี้ทุกคนในบ้านและคนงานที่ร้านจําได้ดีเพราะว่าเธอใช้ปลอบและให้กําลังใจทุกคนเวลาที่ท้อแท้แต่คงลืมเอาไปปลอบตัวเองในขณะที่เธอผลักให้คนอื่นเดินไปข้างหน้าแต่ตัวเองยังจมอยู่กับอดีต คนที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างผมบางครั้งถึงกับวิ่งไปแอบร้องไห้ในห้องน้ําในรถหรือที่รับตาคนตอนนี้ผมกลายเป็นผู้ชายบ่อน,น้ําตาตื้นเสกเสื่อื่นเหมือนดาวพระศุกร์นางเอกเจ้าน้าตาเล่าต่อไปก็มีแต่เสียใจเสียน้ําตาครับ <c oughs> เวลาผู้ชายร้องไห้มันไม่น่าดูเท่าไหร่ผมขอบคุณพ <c oughs> <ๆ>ี่แอพี่ชอตที่อ่านจดหมายคือตอนที่อ่านจบเนี่ยรู้สึกอย่างหนึ่งค่ะว่าหรือช่างมันคาว่าช่างมันคือ ทุกคนมีคนที่อยู่ในหัวใจที่มันยืนลึกสุดใจก็แล้วแต่เธอนะคะเพราะเวลาที่เท่าที่น้องบรรยายมาเนี่ยน้องผู้หญิงเขาก็ดูแลสามีสุดฤทธิ์นะคะขนาดว่าพอขนาดว่าไม่รักนะพอเห็นว่าคุณผู้ชายมีสีหน้าซึ่งแบบไม่สบายใจปับ๊บคนแรกที่จะดูออกก่อนเลยอะ่ะก็คือภรรยาหรือบางทีนั่งคุยกันเลยค่ะจับเขาคุยกันว่าเรารู้เรื่องของอะไรมาบ้างเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไง แล้วก็อย่าเพิ่งไปคิดแค่ว่ารักฉันหรือไม่รักฉันคือรักฉันหรือไม่รักฉันเขาก็เป็นภรรยาอยู่ตอนนี้แหละนะคะลองคุยแล้วก็ลองฟังในมุมของน้องเขาดูบ้างว่าเขารู้สึกอะไรยังไงบางทีข้อมูลเหล่านี้เราไปรู้จากเพื่อนเขา และพอรู้จักเพื่อนเราก็จะได้เห็นแต่ภาพรวมแต่เราไม่รู้ว่าความรู้สึกนึกคิดจริงๆของเขาคืออะไรค่ะค่ะเราบอกว่าขอบคุณที่เป็นกําลังใจใผมสู้เพื่อสักวันหนึ่งภรรยาของผมเขาจะหันมารักผมได้สักครึ่งหนึ่งที่เขารักผู้ชายที่ตายไปแล้วที่ยังวนเวียนอยู่ข้างๆหัวใจผมก็ยังดีคือแต,แต่แต่รู้สึกคล้ายๆพี่อ้อยค่ะว่าจริงๆแล้ววันนี้ก็คืออยู่ด้วยกันแหละ<ช>แล้วก็มีความสุขเท่าที่เราสามารถจะมีให้กันและกันได้ดีกว่าคือคือบางทีเราเราอาจจะ ไม่พอใจในสิ่งตัวเองได้รับไะค่ะพี่อ้อยพี่วันนี้ถามว่าเขาอย่างที่บอกเขาดูแลดีมากเขาก็น่ารักเขาเป็นภรรยาที่ดีเขาทาทุกสิ่งอย่างเลยเแต่ว่าคนทุกคนวิเชื่อว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างมันเก็บแอบอยู่ในหัวใจตัวเองด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่มีใครหรอกค่ะที่แบบเปิดทุกสิ่งอย่างออกมาหมดแต่ถามว่าวันนี้ได้แค่นี้ไงค่ะก็รับแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่พอใจในสิ่งที่เรามีดีกว่าไงคือโมแต่ไปคิดดิ้นรนว่าทํายังไงจะแทนที่คนนั้นทำไงเขาจะรักเธอออะไรย่งงซึ มันไม่รู้หรอกว่ามันมีจริงหรือเปล่าตรงนั้นเนาะค่ะและในที่สุดเขาก็มันมันเลือกกลับไปทําอะไรไม่ได้อะค่ะจะไปให้เขาเลิกกับแฟนเก่าสิทำไมอย่าไปรักเขาขนาดนั้นมันมันทำไม่ได้ทั้งหมดก็แค่คุยกันแล้วก็ลองฟังกันซิว่าเขารู้สึกยังไงจริงๆการถามไม่ได้แปลว่าเราจะต้องมาห่วงมาหึงคนที่ตายไปแล้วนะแต่อย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าไอ้ความรู้สึกเดิมๆของเขาเนี่ยมันฝังใจขนาดไหนหรือในที่สุดนะคะถ้าฝังใจกันมากเขาไม่เห็นจะไปต้องมานั่งแต่งงานนะ่ะคุณเลยอะ พูดถึงถ้าเขาจะฝังใจมากเขาไม่เห็นจะเป็นจะต้องไปแต่งงานกับใครสักคนเลยเขาก็อยู่โสดของเขาไปก็ได้นี่นาแต่การแต่งงานของเขาหรือในที่สุดแล้วเราเระแวงเพราะตอนแรกเราเริ่มต้นจากการไม่รักเขาค่ะมีคนให้คําแนะนํามาค่ะบอกว่าคุณยังมีโอกาสที่จะทาให้ภรรยามารักได้อย่าพยายาม แต่ใช้ความจริงใจค่ะในที่สุดเชื่อเธอค่ะไม่มีใครทนทุกข์ทรมานจากการเป็นภรรยาได้ถ้าไม่มีความรู้สึกที่ดีมากพอนะเพราะฉะนั้นมันคงจะมีบ้างแต่จะมากน้อยแค่ไหนก็ไม่จําเป็นต้องไปแทนที่ใครแค่หาที่ใหม่ของเราให้เจอกันละกันว่าไอ้ที่ใหม่ที่ว่าเนี้ยของเราคืออยู่ตรงไหนค่ะแต่ก็ชอบคําแนะนํานี้นะคะชอบคำว่าอย่าพยายามค่ะบางทีการที่เราพยายามมากเกินไปอ่ะมันอาจจะทําให้เราเราไม่มีความสุข นะคะแค่เรามีความจริงใจให้กันแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กันอย่างมีความสุขพี่ว่าน่าจะดีกว่าเนาะจริงใจแล้วก็ช่างมันถ้าเขาจะรักตรงนั้นก็ช่างเถอะนะคะแต่ที่เขาบรรยายมาเนี่ยถึงขั้นว่าน้องเขาใส่บาททุกวันนะคะด้วยบัวลอยขนมหวานซึ่งก็แน่นอนแหละเราก็ไปรู้จากเพื่อนเขาไาอีกว่าเป็นขนมที่ผู้ชายชอบจะไปห่วงหึงอะไรกับคนที่เขาแบบเสียชีวิตไปแล้วอะทำบุญก็ดีสิคะถ้าเป็นพี่จะช่วยทําบุญเลยใช่ใส่บาทด้วยกันเลยเนาะจะได้แบบคุยกันถามกันนะคะ